ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วค่ะหลังจากเรานวดนะคะจนเหนียวนะคะในลักษณะอย่างนี้เราพักทิ้งไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาในทำกันเองวันนี้นะคะนุ๊กก็จะมาสอนวิธีจับจีบขนมจีบอย่างไรให้ไส้แน่นนะคะเหมือนที่เขาขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันค่ะเราเลือกนะคะแผ่นเกี๊ยวที่บางๆนิดนึงนะคะนุ๊กใช้ของนำชัยนะนุ๊กมีความรู้สึกว่าเขาบางบางสุดนะคะเราก็ตัดวางแผ่นเกี๊ยวในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดให้หกมุมในลักษณะอย่างนี้นะคะปึ๊บนะคะเอาละค่ะมันก็จะได้แบบแผ่นเกี๊ยวในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าไว้ด้วยนะคะค่ะวิธีแรกกันก่อนนะคะวิธีการนี้นะคะจะห่อเกี๊ยวได้แน่นนะคะแต่ว่าไม่แน่นมากจีบจะไม่ค่อยเยอะเนาะเราก็จะใช้นะคะในลักษณะอย่างนี้นะนะดูช้าๆเนาะแผ่นะคะให้หมดนะคะและใช้น้ำค่ะแตะทั้งหมดนะคะและจับนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะและจับในลักษณะอย่างนี้นะคะปึ๊บปึ๊บนะคะก็จะได้นะคะในส่วนของการจีบที่ไม่แน่นนะแต่จีบง่ายนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็ดันขึ้นนิดนึงนี่นะเห็นไหมคะไส้จะแน่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันนะคะวิธีที่สองนะคะก็เหมือนกันนะคะจับแผ่นะคะให้เต็มๆเลยนะบางคนจะใส่เห้าด้วยนะแต่ว่านุ๊กใส่ข้าวโพดนะคะนะคะทีนี้นะคะแล้วก็ทาเหมือนเดิมนะคะทาปุ๊บปุ๊บหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้นะคะรอบนี้เราก็จับอย่างนี้นะคะปุ๊บนะคะและขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้นะคะพอได้อย่างนี้นะคะเสร็จเพื่อนๆก็เอาตรงนี้อีกนะคะจะได้จีบที่แน่นขึ้นนะแล้วก็ทุกอันอะทุกจีบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็แน่นอีกนะคะและตรงนี้อีก1อันนะคะเราจะได้จีบที่แน่นขึ้นนะคะได้ประมาณ8อันนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะจีบจะสวยงามแล้วใช้ช้อนกดนิดนึงนะคะเห็นไหมไส้จะตึมๆนะคะและดันตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะดันด้านล่างนะคะเอาละค่ะไส้แน่นถึงใจกันเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาจะทำแบบที่3แบบที่3จะทำง่ายที่สุดนะคะแต่ไส้ไม่แน่นนะวิธีการนะคะตักอันนี้นะคะร้านเขาคงชอบใช้กันแหละในความคิดนุ๊กนะเพราะว่าไส้มันไม่แน่นเห็นไหมคะจับอย่างนี้อีกและต้องใช้ช้อนในการช่วยนะเราจับอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้คล้อนกดค่ะแล้วก็ทำมือนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำมือนะคะวิธีนี้นะคะง่ายแต่จีบจะไม่แน่นเห็นไหมเอ๊ะจะไส้จะไม่แน่นมากแล้วกดลงไปค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะไส้จะไม่แน่นมากนะคะทวนกันใหม่นะคะวิธีที่2วิธีแรกก่อนค่ะอันนี้จะไส้แน่นแน่นหนึบหนับเลยนะคะเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวให้รอบนะคะเพลินดีนะบอกให้ทำขนมจีบอ่ะนุ๊กชอบนะแล้วก็จับอย่างนี้นะคะและอย่างนี้และอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจีบจะแบบหลวมๆนิดนะคะนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองกันนะคะแบบที่สองนุ๊กจะชอบเยอะเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้มันให้เยอะมันใส่เยอะดีได้เยอะแล้วก็จีบที่สวยงามนะคะจีบที่สองแบบที่สองนะคะ
เกี่ยเนี่ยเยอะๆเลยนะคะเกี่ยไปเลยนะคะทีนี้นะคะปึ๊บปึ๊บนะคะจับนะคะวิธีที่สองจับมุมนี้มามุมนี้มาและใส่บิ๊กกรีบแต่ละอันอีกนะคะเห็นไหมมันก็จะเยอะขึ้นนะคะจีบจะเยอะมากนะคะไส้ก็จะแน่นมากนะคะเห็นไหมและดันไส้ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะคะนะไส้จะแน่นมากแน่นตึบเลยอันนี้นะคะจีบจะสวยงามนะคะดันไส้ขึ้นมาด้านบนนะคะจะได้ดูหน้าแบบเขาเรียกอะไรนะหน้าแน่นนะคะนะคะก็ได้ไปเยอะเลยนะคะเป็นวิธีการนะคะห่อขนมจีบ3แบบนะคะเพื่อนๆถนัดวิธีไหนนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุกลาไปก่อนค่ะสวัสดี